ที่ข่าวของอะไรดี expensive player ข่าวใหญ่ของเซนอนสิเออมีเงิน45ล้านปอนด์แต่ไม่ได้กั้นขวางความต้องการของอูไนเอมิรี่ครับนี่นะครับสำหรับนิโคลัสเปเป้ใช่ข่าวล่าสุดนี้เขาบอกว่าแฟนปืนเนี่ยเตรียมรอรับได้เลยเออรอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วสำหรับนิโคลัสเปเป้คนนี้คือสกายสปอร์ตบอกว่าได้ทำการบรรลุข้อตกลงแล้วกับลิวนะครับสำหรับอาร์เซนอลเออไอผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลเขาอะตัวนักเตะยังไงโน่โน่คิดใหม่คิดใหม่ทบทวนหน่อยทำไมอะแฟนไปแซวไปยุ่งอะไรกับเขาเขาตัดสินใจแล้วแล้วแต่จริงๆเนี่ยไอ้ที่มาก่อนสกายจริงๆมันตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะวันเสาร์ทีมงานครับแป๊บนึงครับเขาบอกไมค์กันตัวหน้าเบาเพิ่มไมค์กันตัวหน้าให้นิดนึงนะครับเขาบอกว่าเราจะเห็นว่าข่าวตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วใช่ไหมที่ BBC เขาบอกว่าเรียบร้อยไปแล้วใช่ครับสกายแกเพิ่งตามน้ำมาเป็นช้าแล้วไม่รู้ว่าสกายแกได้ข่าวช้าเหลือเกินไม่รอกรองก่อนแต่ว่าของสกายมันอัปเดตตรงที่ว่าเขาเขียนว่าใกล้ที่จะมาตรวจร่างกายถูกต้องอันนี้คือการเพิ่มเติมเขาบอกว่าภายใน 2-3 วันเนี่ยเดี๋ยวนิโคลัสเปเป้จะเดินทางมาตรวจร่างกายกับอาร์เซนอลครับเพราะฉะนั้นสกายก็ลง BBC ก็มาสื่ออื่นก็มาหมดแฟนอาร์เซนอลเตรียมเฮได้เลยครับแต่ผมฮามากเลยนะคือสักวันอาทิตย์อ่ะมันจะมีเพจอะไรฟุตแมคคาโต้ไม่ใช่เพจดิสื่อของฝรั่งเศสเป็นสื่อแนวกอสิปบอกว่าลิเวอร์พูลจะไปไฮแจ็คอารมณ์เหมือนแบบไม่มีอะไรเล่นอ่ะไม่มีอะไรเล่นข่าวอ่ะใช่นะแต่คราวนี้น่าจะจ่อมากๆสำหรับอาร์เซนอลแล้วนะครับก็หลายสื่อใหญ่อย่างที่เราบอกกันเนี่ยครั้งล่าสุดคือสกายก็เตรียมตัวเตรียมตัวค่าตัวเท่าไหร่นะ72ล้านปอนด์ถูกต้องน่าต้องผ่อนนะอย่างงี้ผมว่าก็มีโอกาสผ่อนแหละแต่ถ้าเกิดจะผ่อนมันก็เข้าใจได้ส่วนใหญ่เซ็นบิ๊กดีลมันก็ผ่อนกันเยอะแยะนะแต่สิ่งที่ต้องคิดก็คือแสดงว่าแผนของอาร์เซนอลเปลี่ยนเหมือนกันนะใช่โอเคแหละได้ปีกเหมือนกันแต่ว่าเท้าข้างถนัดของเปเป้เท้าซ้ายใช่ไหมใช่ก่อนหน้านี้พวกวิลฟรีดซาฮาเท้าขวาแสดงว่าเอ๊ะมันอาจจะเห็นอาร์เซนอลจากตอนแรกที่คาดการณ์ว่ากองหน้าคนใดคนหนึ่งระหว่างลากาเซตกับโอบาเมยองน่าจะต้องฉีกไปขวาเพื่อเปิดทางให้ซ้ายอย่างวิลฟรีดซาฮาถูกต้องครับแต่คราวนี้อาจจะเป็นโอบาเมยองหรือลากาเซตอาจจะต้องฉีกไปซ้ายใช่เพื่อเปิดทางให้ปีกขวาอย่างเปเป้ใช่แล้วดูขุมกำลังเป็นไงซีซั่นหน้าแนวรุกนี่จะบอกว่าโคตรโอบาเมยองลากาเซตนิโคลัสเปเป้โอซิลมาคีทายานมิราบอสคุณลืมใครไปคนหนึ่งหรือเปล่าใครดานี่เซบายอสเซบายอสน่าจะเซบายอสอาจจะเป็นพวกแนวมิดฟิลด์แนวมิดฟิลด์แนวแบบคอยเล่นเกมรับมากกว่านี่คือไปๆมาๆเนี่ยอาร์เซนอลจะเป็นทีมบิ๊กซิกทีมหนึ่งที่เดินหน้าคว้าตัวเยอะที่สุดแล้วนะมาแบบเหนือคาดไงคืองบเนี่ยเราดูจากจริงๆแล้วเนี่ยแสดงว่างบเขาเกิน40ล้านแต่ซื้อเปเป้เนี่ยตามที่ผมอ่าน BBC มาครับเขาบอกไม่ได้จ่ายเงินสดนะครับแบ่งเป็นจ่ายตามงวดแต่ว่าก็เพราะว่าโครงสร้างงบเขาก็มีจำกัดแหละแต่แน่นอนว่ามีมากกว่า40ล้านมีมากกว่าสามารถให้ได้มากกว่าตามที่ข่าวรายงานนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ถึงขนาดที่ว่าทุ่มโอเวอร์นะก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับแฟนปืนหลายคนเนี่ยวิตกกังวลบอกว่ากลัวว่าทีมจะไม่ได้เสริมทัพแต่พอมาเห็นสัญญาณแบบนี้เริ่มใจชื้นมากยิ่งขึ้นถ้าเปเป้มาก็จะเป็นคนที่4ต่อจากเซบายอสวิลเลียมซาลีบาแล้วก็กาเบรียลมาร์ติเนลลี่ใช่มันก็แสดงให้เห็นว่าบอร์ดบริหารเนี่ยเขากำลังพยายามแหละพยายามพาทีมให้กลับไปสู่จุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใดใช่ผมว่าตอนนี้เหมือนกับที่พวกเราทราบกันดีว่าถ้าถามว่าอาร์เซนอลยังขาดตำแหน่งไหนครับกองหลังครับถ้าได้กองหลังชั้นดีมาอีกสักคนนะผมว่าอันตรายมากอาร์เซนอลเพราะเกมรุกเนี่ยเอาตั้งแต่ซีซั่นก่อนคนไม่เคยตั้งข้อคอรหาเรื่องเกมรุกของอาร์เซนอลอยู่แล้วใช่มันดีนะครับแล้วตัวอูนายเอเมอรี่ความเก่งของเขาคือเป็นคนแก้เกมจากครึ่งแรกไปครึ่งหลังให้ดีกว่าเดิมเนี่ยเก่งมากแก้เกมเก่งมากถ้ากองหลังเจ๋งกว่านี้นะโอ้โหอันตรายมากจริงๆนะครับอีกคนนึงแต่ว่าอันนี้อาจจะเสียใช่มันเลยก็มีข่าวกับกองหลังนั่นแหละอาจจะเสียออกจากทีมไปนะครับสำหรับชโครดานมูสตาฟีครับคือล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีทีมดังในฝรั่งเศสให้ความสนใจด้วยก่อนหน้านี้อาร์เซนอลบอกว่าอยากจะปล่อยนักเตะคนนี้ออกไปจากทีมมากเลยเพราะว่าเล่นไม่ดีแล้วก็แฟนบอลก็ค่อนข้างแอนตี้ว่าแบบฟอร์มไม่โอเคก็ปล่อยไปเถอะครับคราวนี้ก็มีข่าวจากเลอกิฟครับสื่อดังในฝรั่งเศสบอกว่าอาร์เอสโมนาโกก็ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาติดต่อเข้ามาสอบถามสถานการณ์ของมูสตาฟีว่าเอ้ยโอเคจะขายไหมขายยังไงราคาเท่าไหร่คราวนี้อาร์เซนอลก็เลยบอกว่าถ้าจะขายก็แปะป้ายไว้ราคา30ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็จะ
เทียบกับฟอร์มเขาซื้อมา35ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะจากบาเลนเซียครับโอ้ถ้าขาย30ล้านปอนด์ถ้าได้ราคาเนี้ยเอเมรี่ยิ้มผมก็ว่างั้นเพราะว่าดูจากฟอร์มการเล่นของเขาอ่ะปีที่แล้วมันไม่ค่อยดีจริงๆผมเคยประเมินว่าถ้าได้สัก20ถึง25ก็ควรขายแล้วเอาไปซื้อกองหลังคนใหม่ถ้าได้30จริงนี่โอ้โหโอเคมากเลยคือสำหรับนักเตะที่อยากจะโละอยู่แล้วอ่ะแล้วราคาก็ให้กับต้นทุนขนาดเนี้ยผมว่าต้องปล่อยนะครับโมนาโกก็รอรับอีกคนหนึ่งนะครับอ่ะก็นี่คือความคืบหน้าของแฟนๆอาร์เซนอลนะไอในกรณีของเปเป้เนี่ยก็คาดการณ์ว่าน่าจะจบภายในสัปดาห์นี้ครับนะครับถ้าดูจากแนวโน้มของสื่อที่รายงานว่ากำลังจะเดินทางมาตรวจร่างกายเฮ้ยอย่างนี้พวกเอเวอร์ตันอะไรพวกนี้หายไปเลยเนาะโอ้ถ้าได้เปเป้ก็ไม่จำเป็นแล้วมั้งผมว่าใช่ใช่ใช่มีข่าวหนักขนาดนั้นเนาะตอนแรกใช่ก็อย่าเพิ่งปิดโอกาสแต่คิดว่าไม่น่าจะมีเพิ่มจากตัวรุกน่าจะปิดที่แน่นมากแล้วเซบายอสกับนิโคลัสเปเป้นี่แหละหรืออาจจะเป็นกองหลังอีกสักคนนึงผมเห็นมีข่าวว่าเขาจะไปขอยืมใช้เงื่อนไขการยืมอ่ะไม่ได้เป็นการซื้อแต่จะเป็นการยืมใครเดี๋ยวติดตามดูส่วนคีแลนเทรนี่เนี่ยเจอเซอัตโคลาซินัทช่วยเหลือโอซิลเข้าไปคิดหนักไหมนิวฮีโร่เลยนะใช่อ๋อกัปตันโคลาซินัทนะฮะ